เริ่มจากอารักษ์ตัวหลักลุงอารักษ์เนี่ยจะเป็นคนที่หัวโบราณเคร่งกับกฎกติกามารยาททางสังคมแล้วก็วิถีชีวิตในรูปแบบที่เขาเคยเจอมาในตอนที่เขาเป็นเด็กอานิงเนี่ยค่อนข้างจะมีวิถีชีวิตที่คล้ายๆกับอารักษ์ในเรื่องแกเคยมีประสบการณ์เรื่องอะไรมาแกจะมาถ่ายทอดให้เราฟังอย่างที่ฉากรถรางเนี่ยอาก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยอาเนี่ยอาขึ้นรถรางนั้นตรงนี้นะบริพัตรก็จะเป็นคนที่อยู่ในยุคอดีตเหมือนกันแต่บริพัตรมีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงโดยตัวอหมูเนี่ยเขาเป็นคนใจเย็นเป็นคนอารมณ์ดีด้วยค่ะบูหงานี่เป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงเขาเองเขาก็มีปมโดยพี่ตงหนิงเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากแกก็ร่วมสมัยกับเด็กปัจจุบันคือเข้ากันได้เหมือนคนในยุคนี้ไปเลยก้าวหน้าเป็นเด็กแบบอัธยาศัยดีร่าเริงแล้วก็เขาจะค่อนข้างคล้ายๆกับตัวนาทีมีวิธีประนีประนอมในการแสดงออกหรือในการที่จะทำอันอะไรที่มันบรรลุไปถึงจุดหมายของเขาพอดอนนี่จะเป็นเด็กที่มีปมเรื่องครอบครัวเขาพยายามที่จะดิ้นรนออกมาจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ตอแก้วเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่กับสภาพความเป็นจริงเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ด้วยความที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการละครเรื่องนี้อยากให้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่ทำให้ทั้งสองวัยเนี่ยมีการปรับจูนความคิดวิธีการดำเนินชีวิตให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยอมรับในความเปลี่ยนแปลงถ้ามันดีเราควรจะยอมรับแต่ถ้ามันไม่ดีเราควรจะปรับยังไงให้มันดีกับการใช้ชีวิตของเราค่ะ